จ้ะตอนนี้เราอยู่ข้ามาเลยมาดูเก้าฮึ่มถ่ายผมด้วยปลาหมึกเราออกข่าวเขาพิชิตเสียงจัดฉากให้ผมเรียบร้อยอะไรไม่ดีเอาตั้งสวัสดีครับผมนายไกรศรีพักนายโรจน์ธนศักดิ์โลกคุณสมบัติยอมความเปล่าไว้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาปล่อยชุดปฏิบัติการในวันนี้เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่9มกราคม2ต่อจนให้ระลึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชกำหนดให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์จัดกิจกรรมการปล่อยชุดปฏิบัติการป้องกันเฉียบขาดการปล่อยชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนเมื่อควบคุมและปฏิบัติการต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมประมาณร้อยอัตราพร้อมอาวุธการพาณิชย์ครบชุดปัจจุบันปล่อยชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในวันนี้จากสถานการณ์การบุกรุกตัดไม้ทำลายกำหนดให้วันที่14มกราคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติเพื่อสุทธิกำลังการบูรณาการทรัพยากรร่วมกันเป็นวิธีการป้องกันและปราบปรามโดยมีการป่าไม้ในวันนี้อย่างทุ่มเทเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าที่สุดแล้วผมขอทำการปล่อยชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ณวันนี้ก็สำหรับคนของเราได้ไปขึ้นมุดเดินมาที่เราเข้าไปเป็นงานข้อใจและปากเดินหน้าบ้านที่มีส่วนเพื่อเติมเอาเอาไปเติมไปข้างหลังไปนึ่งครับในวันนี้เป็นที่ปล่อยชุดปฏิบัติการการที่เราทำมาของข้าซึ่งเรื่องของที่14มกราคมเรื่องของการทำเรื่องของเรื่องของที่12มกราคมครับเป็นนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับโดยท่านทิพย์ดีได้มอบหมายให้ทุกสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์นะครับทั้ง16สำนักเนี่ยจัดพิธีเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติครับซึ่งตรงกับวันที่14มกราคมนะครับสำนักสำหรับสำนักเราเนี่ยก็จัดขึ้นในวันที่12ตรงกับวันเด็กนะครับแล้ววันนี้ชุดปฏิบัติการที่เราปล่อยไปประมาณ100นายเนี่ยก็เริ่มปฏิบัติการจริงจังวันนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้หยุดการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่นะครับครับแล้วก็คาดว่าเราจะมีผลปฏิบัติการนี้ได้ผลขนาดไหนครับซึ่งแผนปฏิบัติการของเราซึ่งได้กำหนดไว้เนี่ยก็อย่างมีขั้นมีตอนที่ว่าประสิทธิภาพก็คงจะเข้มข้นแล้วก็สามารถที่จะระงับหยุดยั้งผู้ที่จะกระทำผิดได้ครับคิดว่าได้ผลสำเร็จคือในคิดว่าในพื้นที่เรามีการตัดไม้ทำลายป่ามากไหมในพื้นที่ของเราเนี่ยก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของโซนป่าอนุรักษ์ซึ่งในพื้นที่ของเราในความรับผิดชอบเราดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็คืออุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับ